ผมเคยไปเจอนะครับคนที่เลี้ยงเป็ดแบบนี้ครับเลี้ยงเยอะขนาดไหนครับเลี้ยงเยอะขนาดที่ว่าขนไข่เป็ดขึ้นรถไปขายไปส่งนะครับไม่ต่ำฝ่าวันละ4คันรถเทเลอร์ครับที่ผมเห็นนะครับเฉพาะที่ผมเห็นนะครับขนไข่เป็ดไปขายไม่ต่ำฝ่า4คันรถเทเลอร์นะครับผมไม่รู้ว่าไข่กี่ฟองนะครับแต่เชื่อว่าและมั่นใจว่าเขาเลี้ยงเป็ดเกินล้านตัวแน่นอนนะครับและเจ้านี้เขาก็เลี้ยงไก่นะครับไม่ต่ำฝ่า10ล้านตัวนะครับเขามีหลายสาขานะครับเลี้ยงไก่เนี่ยไม่ต่ำฝ่า10ล้านตัวนะครับทั้งในจังหวัดกาญทั้งในจังหวัดนครปฐมทั้งตามภูมิภาคต่างๆนะครับเขาเริ่มต้นจากการขายไข่นะครับเขามีตลาดขายไข่ตอนหลังเขาก็มาเลี้ยงเป็ดเองเลี้ยงไก่เองนะครับและเขายังสามารถที่จะซื้อตรงวัตถุดิบนะครับมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ของตัวเองนะครับผมจะบอกว่าคนที่เลี้ยงเยอะเนี่ยนะเขาจะมีทักษะอันดับแรกที่อยู่ได้ก็คือการขายไข่นะครับการขายไข่ให้ได้กำไรนะครับการเลี้ยงเป็ดไข่เนี่ยนะครับเลี้ยงได้2แบบนะครับเป็ดแบบนี้ครับที่ผมขายอยู่ตัว35รวมส่งนะครับส่งทั่วประเทศนะครับเขาเลี้ยงกัน2แบบนะครับแบบแรกก็คือเลี้ยงในนาเพื่อไร่ทุ่งแบบที่2ก็คือเลี้ยงขุนแบบฟาร์มที่ผมเล่ายกตัวอย่างฟาร์มนั้นมาก็คือเขาเลี้ยงในระบบฟาร์มใช่ไหมครับก็ต้องเลี้ยงปริมาณนะครับอีกแบบนึงก็คือเลี้ยงในนานะครับการเลี้ยงในนาแบบไร่ทุ่งนั้นน่าสนใจนะครับตรงที่ไร่ทุ่งไปที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของน้ำของพืชพันธุ์ธัญญาหารของหอยในนานะครับของข้าวที่ร่วงในนานะครับของหญ้าของอะไรหลายๆอย่างนะครับเลี้ยงหมื่นตัวไข่มาวันละพันฟองนะครับก็ได้เงินคืนนะครับอย่างน้อยวันละ 4,000 บาทนะครับถ้าหมื่นตัวไข่แค่พันฟองนะครับคือมันจะไข่น้อยเพราะว่าเราไม่ได้ให้อาหารถูกไหมครับแต่เราไม่มีต้นทุนนะครับวันละ 4,000 เดือนละ 1,200 พอไหมครับสำหรับการเป็นอยู่แบบสมบุกสมบันนะครับคิดว่าพอนะครับผมคิดว่าพอนะครับต่อมาการเลี้ยงแบบระบบฟาร์มนะครับการเลี้ยงแบบระบบฟาร์มก็เหมาะสำหรับคนที่มีแหล่งต้นทุนอาหารราคาถูกนะครับมีที่ส่งที่ขายให้มีกำไรนะครับแต่การเลี้ยงแบบไร่ทุ่งนั้นนะครับตัดราคาเขานิดหน่อยตัวเองก็ยังมีกำไรนะครับอาจจะขายแค่ฟองละ3.50 บาทตนก็ยังมีกำไรนะครับเลี้ยงไร่ทุ่งนะครับก็มีให้เลือกหลายแบบนะครับสำหรับการเลี้ยงนะครับผมมีพันเป็ดนะครับพันเป็ดกากีแคมเบลนะครับมีจำนวนมากนะครับคนเหล่านั้นถ้ามาดูผมแล้วเขาจะหัวเราะแน่นอนนะครับเพราะว่าแบบนี้คือเด็กๆนะครับระดับผมเนี่ยเด็กๆนะครับแต่ผมนะครับสามารถทำให้ท่านริเริ่มเลี้ยงแล้วก็พอท่านเริ่มเลี้ยงแล้วสมองของท่านเนี่ยจะทำงานในด้านการขายว่าจะขายไข่อย่างไรให้ได้กำไรนะครับมาทดสอบกับบทเรียนนี้ได้แล้วนะครับด้วยการติดต่อผมสั่งซื้อจากผมกดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะครับลูกเป็ดไข่เพศเมียผมขายตัว35รวมส่งครับกดลิงก์หน้าแรกของโปรไฟล์เลยครับ